อบหน้าชัดหลังชัดหรือหน้าชัดหลังเบลอครับในยุคนี้ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าการถ่ายที่คนเราเรียกกันว่าหน้าชัดหลังเบลอครับหรือการถ่ายแบบพอร์ตเทรตนั้นกลายเป็นแนวที่ทุกคนอยากได้มากถึงขนาดกล้องมือถือก็ไม่ละเว้นทุกวันนี้กล้องมือถือแข่งกันมากครับในการทำเป็นกล้อง2ตัวแล้วก็ทำให้มันมีฟังก์ชันพอร์ตเทรตโหมดถ่ายมาแล้วให้หน้าชัดหลังเบลอโดยไม่จำเป็นต้องใช้พวกกล้องใหญ่ราคาแพงถึงแม้ว่าอันนั้นมันทำให้หน้าชัดหลังเบลอได้แต่ก็เป็นการทำหน้าชัดหลังเบลอโดยใช้โปรแกรมที่บังคับให้มันเบลอในขณะที่พวกกล้องพวกนี้เนี่ยใช้ลักษณะของโฟกัสภาษาไทยเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าโดยทฤษฎีของแสงที่เรียกว่าOptical Blurไม่ใช่ Digital Blur คือทำให้เบลอจากธรรมชาติของมันเองด้วยกล้องด้วยเลนส์มันจะเบลอที่มีมิติมากกว่าแต่เอาเถอะเดี๋ยวจะหาว่าคลิปนี้กลายเป็นบรีฟมาต่อว่าหน้าชัดหลังเบลอบนมือถือไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวถ้ากล้องทำได้ก็ทำไปถ้าพอใจกับภาพจัดไปครับจะได้ไม่เสียตังค์เพิ่มทีนี้ในหมู่จำนวนคนจำนวนมากครับที่อยากได้มากกับการถ่ายได้ด้วยภาพที่เป็นหน้าชัดหลังเบลอหรือที่เรียกว่าพอร์ตเทรตนั่นเองหนึ่งในนั้นก็คือภรรยาของผมเองครับที่เธอก็เวลาไปเที่ยวเธออยากได้มากครับภาพหน้าชัดหลังเบลอเรียกว่าไม่ต้องไปเที่ยวหรอกเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ่ายรูปขอให้ได้หน้าชัดหลังเบลอเธอพอใจมากเป็นพิเศษซึ่งจากการที่ผมพยายามลองใช้ในหลายๆตัวที่ผ่านมาในเลนส์นะครับวันนี้เราจะคลิปนี้ไม่ได้มาเป็นคลิปที่พูดถึงการถ่ายนะเป็นเราพูดถึงตัวเลนส์เท่านั้นเองซึ่งไปติดตามได้ครับเรื่องของเทคนิคการเลือกอุปกรณ์สำหรับการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอต่ออีกคลิปหนึ่งกันแล้วกันนะครับสำหรับการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอเท่าที่ผมเคยถ่ายมาเนี่ยตัวที่พกพาง่ายก็คือตัว 28F2 ของ Sony ซึ่งตอนนั้นน้ำหนักเบามากราคาถูกขนาดเล็กกระทัดรัดครับแต่28F2 ก็จะถ่ายได้ประมาณสักครึ่งตัวประมาณเนี่ยครับประมาณนี้ก็จะได้หลังเบลอระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดถอยไปถ่ายครึ่งตัวหรือถึงหัวเข่าเนี่ยจบละหลังก็จะไม่ค่อยเบลอละที่สเต็ปต่อมาสำหรับกล้อง full frame ของ Sony ก็คือเจ้าตัวนี้ครับ 35F1.4 ซึ่ง 35.4 ตัวนี้เป็นตัวแรกครับหมายถึงว่าเป็นระยะเริ่มต้นที่ทำหลังเบลอได้ง่ายในการใช้งานซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมแบกไปทริปเกาหลีทริปเกาหลีเนี่ยผมเอาไป2ตัวครับก็คือเจ้า 35 1.4 กับอีกตัวหนึ่งก็คือไซส์ 55F1.8 ซึ่งใน 2-3 วันแรกครับในคลิปวิดีโอจะเห็นว่าผมพก2ตัวครับไปบนสายเป้พก2ตัวก็คือตัวหนึ่งติดเลนตัวนี้ครับ 35.4 อีกตัวหนึ่งติดเลน 55 1.8 จากการใช้งานเปรียบเทียบอยู่ 2-3 วันแรกเนี่ยผมเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอด้วยภาพด้วยความหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยความรู้สึกคือผมว่ามันอาจจะแตกต่างกันไม่มากนะครับแต่35เนี่ยถ่ายง่ายกว่า50เพราะพอเลน50ปั๊บจะถ่ายด้วยมุมเท่ากันผมต้องเดินถอยหลังอีกซึ่งในการไปเที่ยวต้องบอกย้ำนะไปเที่ยวครับผมว่า35ถ่ายง่ายกว่าแต่ถ้าคุณเป็นช่างภาพหรือว่าไปถ่ายเวดดิ้งไปถ่ายรับปริญญาถ่ายที่แบบพื้นที่คุณสามารถจัดสรรได้คุณสามารถถอยหลังได้โดยไม่มีใครมารบกวน55ผมว่าสวยกว่าความส่วนตัวนะครับผมชอบ55มากกว่า 55.4 ก็จะเป็นเลนส์ประมาณอย่างนี้ครับของไซส์รูปร่างหน้าตาแบบนี้แต่จะใหญ่กว่านี้และหนักกว่านี้ซึ่งตอนนั้นผมใช้เอาไปที่ญี่ปุ่นไปทริปตอนพาครอบครัวภรรยาผมไปเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งมันภาพมาเนี่ยผมชอบมากเพราะว่ามันได้ความใสมันเป็น 1.4 แสงเข้าเยอะภาพมันสว่างภาพมันคมได้ความเบลอและที่สำคัญคือพอมันยืนถอยไกลออกมาเวลาที่ผมสแนปถ่ายตอนเผลอหรือถ่ายแบนดิตเนี่ยทำให้มันได้ภาพที่เป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้35เพราะ35พอจะถ่ายแคนดิดพอเข้าไปจ่อปุ๊บเขาจะรู้ตัวแล้วเฮ้ยมีมาถ่ายรูปแต่พอ55เนี่ยเราสามารถที่ยืนไกลกว่าออกมาได้หลังจากนั้นไปเป็น85โอ้โหซึ่งอันนั้นเริ่มยืนไกลละทีนี้ประเด็นที่มาพูดในคลิปนี้ก็คือเรื่องของการใช้เลนส์ที่ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอระยะที่ดีที่ผมชอบคือ35 1.4 กับ55 1.4ซึ่งน้ำหนักมหากาพย์มากครับเอาเจ้าตัวนี้ก่อนเลยครับตัวนี้คือเจ้า35 1.4น้ำหนักของมันครับอยู่ที่732กรัม732กรัมครับกล้องครับพร้อมแบต
หนักอยู่แค่645เลนส์หนักกว่ากล้องหัวทิ่มอีกแล้วด้วยขนาดของมันที่มีไซส์อลังการงานสร้างแบบนี้ครับคงไม่ค่อยเหมาะนักถ้าจะไปกินกาแฟไปร้านกาแฟเก๋ๆหรือไปร้านอาหารเก๋ๆที่อยากจะถ่ายรูปแล้วมีกล้องกับเลนส์ไซส์ขนาดนี้ครับคอยวางบนโต๊ะอาหารมันดูจะดูเกะกะซึ่งโอเคละเวลาที่เราต้องการช่วยไม่ได้คือช่วยไม่ได้ตอนที่ไปเกาหลีใช้เลนส์ตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการถ่ายเรื่องของภาพเนี่ยผมแฮปปี้กับมันมากแล้วตอนที่เอามาใช้ถ่ายในงานแต่งงานของน้องสาวภรรยาผมที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ตัวนี้ถ่ายในตอนที่เป็นงานมั่นเนี่ยผมชอบมันมากเพราะว่าโฟกัสเร็วเงียบแม่นและภาพสวยเนียนดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับกับเลนส์ 35.4 ตัวนี้เนี่ยด้วยราคา 50,000 ต้นเนี่ยราคามันก็แรงใช้ได้แต่ถือว่าด้วยคุณภาพที่ได้มาแฮปปี้ไหมแฮปปี้ครับแต่หลังจากที่ผมไปเกาหลีกับทริปญี่ปุ่นมากับการแบกเลนส์หนักๆแบบนี้มาเนี่ยด้วยอายุอานามแบบนี้ทำให้เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวจะแบกปะมันไม่สนุกที่จะแบกมากกว่าเพราะว่าวันหนึ่งผมแบก12ชั่วโมงแล้วไปทริปที5วัน7วันบางทริป10วัน12วันแล้วแบกอย่างเงี้ยถามว่าแบก 2-3 วันแรกโอเคเพราะแบกวันหลังๆมันเริ่มรู้สึกแบบเริ่มเมื่อยฮะอยากหาคนนวดแล้วก็เวลาถ่ายด้วยตัว 55.1.4 ก็สวยงามมากละลายสวยชอบเลยแต่ก็อีกแล้วครับน้ำหนักตัวนั้นก็ซัดเข้าไปถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณ800กว่ากรัมมันก็หนักใช้ได้นั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการพยายามที่จะหาเลนส์ที่ผมถ่ายได้หน้าชัดหลังเบลอและก็น้ำหนักเบาพกง่ายสะดวกนั่นก็คือที่มาของการที่มาเจอเจ้าเลนส์ตัวนี้ครับเจ้า Volklander ครับ Volklander 41.2 40.2 ครับคือ Volklander ตัวนี้เนี่ยคือ Volklander เป็นเลนส์ที่ทำมาสำหรับใช้กับ Leica นะคือเลนส์ที่ใช้กับ Leica ก็จะมี3ตัวที่ทำออกมาก็คือ Leica ซึ่งแพงสุดรองลงมาคือ Zeiss และก็ตัวที่3ก็คือ Volklander ที่ถูกที่สุดใน3ยี่ห้อที่ทำออกมาให้ใช้กับ Leica ได้ซึ่งพวกนี้นั้นเป็นเลนส์มือหมุนครับเลนส์แมนนวลเนี่ยครับมือเอามือหมุนๆเอานั่นครับผมรู้สึกว่าเออเนาะหรือไปเลนมือหมุนดีวะเพราะว่าสิ่งที่ได้มาจากการใช้เลนมือหมุนคืออะไรคือมันมีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบาอย่างตัวนี้ครับ 41.2 ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่481ครับ481กรัมเมื่อเทียบกับเจ้าบิ๊กเบิ้มตัวนี้เนี่ย700กว่าครับน้ำหนักต่างกันเกือบๆครึ่งแล้วดูไซส์มันครับเปิดฝาให้ดูตะดึงเห็นขนาดไหมครับนี่ขนาดของมันคือใส่ฮูดกับใส่ฮูดออกมาแล้วขนาดก็ต่างกันเกือบความยาวต่างกันเกือบครึ่งโอ้โหครับไดมิเตอร์อ่ะพอกันมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเนอะหรือว่าจะมาเลนมือหมุนดูบ้างเพราะเอาจริงๆแล้วผมเกิดมาในยุคมือหมุนผมเริ่มหัดถ่ายรูปสมัยที่เป็นกล้องแมนนวลครับ Nikon FM ดังนั้นการจะย้อนกลับไปยุคนั้นณตอนนี้ง่ายกว่าเพราะตอนนั้นแมนนวลทุกอย่างครับคือปรับโฟกัสด้วยแมนนวลแล้วก็มองฟ้ามองดินมองไฟแล้วก็ต้องมาปรับ F กับ Speed Shutter เพื่อให้แสงพอแต่ยุคสมัยนี้มันปรับทุกอย่างให้หมดแล้วผมมีแค่หน้าที่คือหมุนให้มันคมก็อันน่ะลองดูซึ่ง Volklander ครับมันมีออกมาหลายไซส์มากคือมันมีทั้ง2อย่างคือเป็น M mount ก็คือเมาส์สำหรับ Leica กับเขาทำออกมาครับเป็น E mount Volklander ทำ E mount มาเพื่อสามารถใส่กับเจ้า Canon E mount Sony E mount ได้โดยไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์ซึ่งตัวเลือกของตัว E mount เนี่ยยังมีน้อยกว่าครับมันยังมีอยู่ไม่กี่ตัวทีนี้ตอนที่ผมจะซื้อเนี่ยผมมีทางเลือกอยู่ก็คือ1ครับ 35.1.4 กับ40.1.2 ครับอีกตัวหนึ่งที่มีให้เลือกก็คือตัวที่เป็น50ไม่ใช่ละไม่มีที่ผมเลือกใช้เจ้า35หรือ40แทนที่จะเป็น50เพราะว่าเจ้า Sony เนี่ยมันมีดิจิตอลซูมตอนถ่ายดังนั้นถ้าเกิดกล้องผมเป็นเลนส์มุมกว้างผมสามารถใช้ดิจิตอลซูมในตัวกล้องแล้วเลือกให้มันมีความกว้างที่พอกับที่ผมชอบได้เลย
ซึ่งแตกต่างกับการใช้50เพราะ50ถ้ามันแคบเกินไปแล้วผมไม่มีระยะถอยหรือผมถอยไม่ได้การถ่ายจบสิ้นนั้นผมก็เลยเลือกที่จะใช้เลนส์กว้างเอาไว้ก่อนแล้วค่อยไปครอปเอาซึ่งการไปครอปเอาในความหมายก็คือครอปโดยใช้ดิจิตอลซูมเพราะว่าคุณภาพของภาพมันจะยังไม่เสียนะครับทีนี้35 1.4 กับ40 1.2 ผมมีโอกาสลองทั้งคู่แล้วเนี่ยผมชอบมุมและความละลายของ 41.2 มากกว่าคือ40กับ35อ่ะทางยาวโฟกัสมากกว่าละลายกว่า 1.2 กับ 1.4 คือ2ละลายกว่าแน่นอนดังนั้น 41.2 มากกว่า3มันละลายมากกว่า 35.4 อยู่แล้วในราคาที่เอาจริงๆในราคาที่ก็สุดท้ายของสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ต่างกันนะครับอย่างนี้ประเด็นก็คือตัวที่เป็น35 1.4 กับ 40.2 มี2เมาส์ครับคือ E-mount ที่ใช้กับ Sony ได้เลยกับ M-mount ผมเลือกที่จะใช้ M-mount ครับก็คือตัวที่เป็นเลนส์ Leica แล้วก็ใส่กับอะแดปเตอร์อันนี้คืออะแดปเตอร์ครับใช้อะแดปเตอร์เพื่อจะใส่ให้มันสามารถใช้กับเลนส์ของกับ Sony ได้ทำไมผมถึงไม่ใช้ E-mountE-mount เนี่ยจะมีอิเล็กทรอนิกส์ครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นมาเป็นก้อนเดียวเลยของ E-mount มันสามารถจะใส่เข้าไปในกล้องแล้วมันสามารถจะบอกกล้องได้เลยว่านี่คือเลนส์40นี่คือเลนส์35นะแล้วก็มันสามารถจะบันทึกลงไปในรูปได้เลยว่ารูปนี้ถ่ายด้วย F อะไรอะไรข้อมูลในตัวกล้องมันเข้าไปครบทุกอย่างถ้าเกิดคุณใช้เป็น M-mount นะครับจะเห็นว่ามันไม่มีคอนเน็กต์อะไรเลยดังนั้นข้อมูลของเจ้าF-stop เนี่ยมันจะไม่ถูกส่งเข้าไปในตัวภาพเราก็จะไม่รู้แต่ผมก็มานั่งคิดว่าผมไม่ได้อยากรู้เลยว่ารูปเนี้ย F เท่าไหร่โดยปกติแล้วผมไม่เคยดูแทบจะไม่เคยแต่งรูปโดยที่ซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ถ่ายวิดีโอแล้วก็ไม่ได้ตามกลับมาดูหรอกว่าวิดีโอนี้ถ่ายด้วย F เท่าไหร่มันดูได้ไหมวะไม่ได้เนาะดังนั้นข้อดีข้อที่1ก็คือการมีข้อมูลเข้าไปในรูปหรือในกล้องผมไม่ได้ต้องการข้อ2ครับคือตัวพอมันรู้ว่าเป็นเลนอะไรมันสามารถจะทำให้การสั่น5แกนในตัวกล้องทำงานได้เต็มสมบูรณ์แบบเพราะว่ามันส่งข้อมูลไปอยู่แล้วว่ามันใช้ความยาวโฟกัสเท่าไหร่แต่ทีนี้ผมก็เลือกที่จะใช้ตัว M mount แล้วใช้วิธีการไปปรับตัวการสั่นในตัวกล้องว่าตอนนี้ผมถ่ายด้วยเลน40นะทั้งถ้าผมเปลี่ยนเลนไปใช้เลน60ผมก็ต้องมาตั้งเมนูใหม่ว่าอันนี้คือ60นะซึ่งมาทำให้เกิดความยุ่งยากขั้นตอนในการตอนสลับตอนสลับแต่มานั่งคิดอีกทีผมคงไม่ได้พกเลนส์ประเภทนี้หลายตัวจะมานั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วทำให้ลืมปรับการสั่นก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งถามว่าอ้าวแล้วอีท่าไหนที่เมื่อ E-mount มันมีข้อดีกว่า M-mount ขนาดนี้เนี่ยแล้วทำไมผมยังเลือกที่จะใช้ M ทั้งที่จริงราคาไม่ต่างกันต่างกันไหมต่างครับสมมติผมใช้ 41.2 ที่เป็นเมาส์ Sony กับเมาส์ Leica ราคาเท่ากันแต่ผมต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มหลายคนบอกอาจารย์บ้าไปแล้วอาจารย์ทำไมต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มแล้วราคาเพิ่มขึ้นอะแดปเตอร์มี2ตัวครับถ้าของ Voglander นะครับจะมีอะแดปเตอร์อยู่2ตัวตัวนึงคือแค่อะแดปเตอร์ธรรมดาเขาธรรมดาคืออะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เลยอันนั้นราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท5-6,000 บาทจำตัวเลขไม่ได้แล้วก็จนตัวนี้ครับตัวนี้เป็น close up ก็คือเพราะ Voglander เนี่ยความระยะห่างสั้นสุดของมันเนี่ยค่อนข้างยาวเวลาที่เราจ่อถ่ายอะไรแบบต้องการจ่อถ่ายเนี่ยมันระยะมันไกลของมันจะไม่ค่อยถูกซูมเยอะนักผมก็เลยซื้อตัวนี้ครับที่เป็นตัวอะแดปเตอร์มันช่วยทำให้เราสามารถถ่ายระยะใกล้สุดเนี่ยเข้าไปได้เพิ่มขึ้นคือไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอนาคตจะได้ใช้อะไรก็ต้องซื้อทั้งทีก็ซื้อตัวดีไว้ก่อนได้ใช้ไม่ได้ใช้อีกเรื่องเพราะถ้าผมซื้อตัวธรรมดามาแล้ววันดีคืนดีต้องใช้โคลสอัพขึ้นมาต้องซื้ออีกตัวหนึ่งกลายเป็นต้องซื้อ2ตัวอันนั้นโง่กว่าหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าซื้อตัวออปชันเยอะกว่าไว้ก่อนได้ใช้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับก็ทำให้ชุดนี้ครับน้ำหนักโดยรวมแต่ทีนี้น้ำหนักโดยรวมครับของตัวที่เป็นเมาส์ Sony กับเมาส์ Leica แล้วใส่อะแดปเตอร์น้ำหนักอยู่ที่400กว่ากรัมเท่าๆกันตัวนี้อยู่ที่481ถ้าตามสเปคเลยเนี่ยของตัวเมาส์
เมาส์โซนี่เนี่ยอยู่มัน450ประมาณนั้นต่างกัน30กรัมโดยประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นถามว่าน้ำหนักโดยรวมเท่ากันไหมโดยรวมเท่ากันความยาวโดยรวมเท่ากันไหมเท่ากันไม่ต่างกันมากดังนั้นไม่ว่าจะใช้เลนตัวนี้ที่เป็นเมาส์โซนี่กับเมาส์ไลกาเราสามารถมันออกมาน้ำหนักและความใหญ่ของมันเนี่ยพอๆกันก็ทำให้เลือกแล้วแต่คนจะเลือกแล้วกันเนาะว่าใครชอบใจจะเลือกเมาส์ไหนซึ่งพอใส่เข้าไปแล้วนะครับจะเห็นว่าขนาดเนี่ยมันดูน่ารักกว่ากันเยอะเลยครับมันดูเล็กกระทัดรัดมันดูไม่อลังการนั้นเวลาที่เราออกกล้องแบบนี้ครับไปตามร้านกาแฟไปร้านอาหารแล้วเราไปถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปอะไรกันระหว่างบนโต๊ะมันจะอลังการน้อยกว่าการพกเจ้ายักษ์ใหญ่ 35.4 ตัวนี้ไปซึ่งถามว่าภาพของอันไหนสวยกว่ากันเบลอกว่ากันแต่เอาภาพมาให้ดูครับว่าที่เคยใช้เจ้านี่งานออกงานแต่งแล้วกันเนาะงานแต่งครับว่าใช้เจ้า 35.4 มันจะได้ภาพออกมาประมาณหนึ่งซึ่งข้อดีของมันมากคือเป็นออโต้โฟกัสทำให้ผมอยากถ่ายผมสามารถที่จะกดยิงถ่ายได้อย่างรวดเร็วเพราะมันเป็นออโต้โฟกัสทำเฟสดีเทคชั่นจับที่หน้ากดถ่ายตอนเดินขันหมากเนี่ยใช้ตัวนี้ครับเพราะรู้ว่าหมุนเองหมุนไม่ทันแน่นอนก็เลยใช้เจ้าตัว 35.4 ในการถ่ายช่วงที่เป็นพิธีตอนช่วงขันหมากตอนที่มีการมูฟเมนต์เยอะแล้วผมก็เปลี่ยนมาใช้เจ้าตัวนี้ครับมือหมุนครับในช่วงที่รู้ว่าเราสามารถให้เขายืนแล้วก็พร้อมนะทุกคนพร้อมนะเอายิ้มนะยิ้มแล้วก็หมุนระหว่างที่หมุนไปก็ยิ้มนะเอายิ้มหน่อยขยับหน่อยหน้ายิ้มหน่อยไม่ใช่อะไรซื้อเวลาครับเพราะว่ายังหมุนหาโฟกัสไม่เจอไม่เรียกว่าข้อเสียดีกว่าเรียกว่าเราต้องฝึกฝนกับมันก็คือการฝึกหมุนซึ่งจริงแล้วในตัวของตัว Sony เนี่ยมันมีฟังก์ชันก็คือเรื่องของตัวที่เป็นโฟกัสพิกกิ้งก็คือการที่เวลาที่เราหมุนแล้วเนี่ยมันจะมีขึ้นมาครับมันจะขึ้นมาบอกเราว่าตอนนี้มันไปโฟกัสอยู่ตรงไหนในโฟกัสพิกกิ้งครับมันจะมีขึ้นมาตรงแดงๆครับว่าตรงไหนชัดตรงไหนเป็นตัวชัดซึ่งตัวนั้นแหละครับมันทำให้เราถ่ายรูปได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราจะทำที่เราจะดูครับว่าอะไรมันโฟกัสโดยการที่ดูตัวโฟกัสพิกกิ้งก็คือไอ้แถบแดงๆนี่แหละนะฮะไอ้แถบแดงๆจะรู้แล้วว่าตอนนี้มันโฟกัสไปอยู่ตรงไหนเราก็หมุนเลื่อนให้ไปแดงในบริเวณที่เราอยากให้มันเป็นตัวโฟกัสนั่นเองนั่นคือโฟกัสพิกกิ้งซึ่งใช้ประกอบแล้วเท่าที่ผมลองใช้กับโฟกัสพิกกิ้งทำให้ผมรู้ว่าผมถ่ายได้ง่ายขึ้นให้รู้ว่าตอนนี้มันไปอยู่ประมาณแนวไหนแต่ทีนี้การจะถ่ายให้คมให้ชัดโฟกัสเข้าเป้ามันก็ต้องไปฝึกหน่อยครับว่าต้องหมุนไปถึงตรงไหนถึงเรียกว่ามันชัดซึ่งอีกตัวช่วยหนึ่งครับก็คือโฟกัสแมกนิฟายก็คือการขยายภาพซึ่งมาแล้วแต่เรามันมีเมนูอยู่แต่ทีนี้เพื่อให้ง่ายครับผมก็เลยไปเซตเอาไว้ให้มันไปทำงานอยู่ที่ปุ่มกดปุ่มล่างเวลาที่ผมกดปุ่มล่างมันก็ทำการขยายภาพนะครับอย่างเช่นเราอยู่แบบนี้พอกดปุ่มล่างตึ้งมันก็จะขยายพอมันขยายปุ๊บเราก็ถึงจะมาตั้งฟอร์มหมุนโฟกัสเลือกโฟกัสหาจุดโฟกัสที่เราคิดว่าเราชอบนะเราอยู่ตรงไหนถ้ากดเข้าไปอีกทีมันก็จะขยายโฟกัสมากขึ้นกดอีกทีก็จะกลับไปอยู่ภาพที่เท่าเดิมซึ่งตรงนี้ครับเป็นตัวช่วยทำให้เราสามารถที่จะเลือกหมุนโฟกัสได้ง่ายขึ้นแต่ถามว่ามัน 100% ไหมบอกเลยครับว่าไม่ต้องอาศัยการฝึกฝนครับซึ่ง
จากการไปถ่ายผมเพิ่งใช้ถ่ายไปครั้งแรกก็คือถ่ายที่งานแต่งงานซึ่งรู้เลยว่าออกมาแล้วโอ้โหบางรูปที่ดูเหมือนกับแบบโอ้ถ่ายมาแล้วโอ้ยคมชัดเข้าพอเข้ามาในคอมคุณพระไม่เข้า ก็ทำให้เสียรูปไปดังนั้นการใช้กล้องมือหมุนครับมันจะมีข้อดีก็คือน้ำหนักเบาขนาดเล็กกระทัดรัดเรื่องราคาต้องดูว่าไปซื้อยี่ห้ออะไรเพราะอย่างรวมชุดนี้มานะครับชุดนี้มาตัวเลนส์ 36,000 อะแดปเตอร์ประมาณ 9,000 ร่วม 45,000 45,000 เจ้านี่อยู่ที่ 50,000 ต้นถามว่าราคาต่างกันแค่ไหนราคาต่างกันไม่ถึง 10,000 ถ้าอยากได้เล็กกระทัดรัดก็ต้องมา Voglander มาพวกเลนส์มือหมุนแต่ถ้าคุณอยากได้เลนส์ออโต้โฟกัสแม่นๆไม่ต้องคิดมากได้ภาพแน่ๆก็คงต้องยอมไปที่ออโต้โฟกัสโดยที่จ่ายแพงกว่านิดหน่อยแต่ที่แน่ๆคือขนาดไซส์มันต่างกันอันต่างกันเยอะแต่ถ้าคุณเชื่อคุณแบกได้คุณแบกไหวไม่อยากหมุนผมว่าเจ้าเนี่ยก็เวิร์กดีเพียงแต่ว่ามันไม่มี 41.2 นะครับมันมีแต่ 35.4 ก็แล้วแต่ละครับว่าคุณแฮปปี้กับตัวไหนถ้าคุณคิดว่า 35.4 แฮปปี้ดีกับการเบลอหลังกับมุมภาพของมันแฮปปี้ตรงนั้นพร้อมจะจ่ายตรงนั้นผมว่าโอเคแต่ถ้าใครที่อยากได้มุมที่ละลายกว่านิดนึงแล้วก็น้ำหนักเบากว่าเล็กกว่าแบบนี้แล้วก็ต้องมาฝึกหมุนเอากันบ่อยๆเหมือนกันซึ่งตอนรู้ว่าแล้วว่าจากนี้ไปผมต้องให้เวลากับการถ่ายรูปด้วยเลนส์ตัวนี้มากขึ้นจากที่ถ่ายมานะครับตัวที่มันโฟกัสเข้าๆดูแล้วเนี่ยบอกเลยว่าผมรักมากเลนส์ตัวนี้มันสวยงามมันดีงามแล้วก็ที่สำคัญคือมันเล็กและมันเบาแล้วมันดูเก๋ดีมีเงินดูเงาเงาเพราะมันก็ดูวินเทจดูแปลกดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งทางเลือกครับว่าคุณอยากจะได้ตัวไหนเอาไปใช้ซึ่งกับคนที่บอกว่าโอ้แน่ๆเลยครับมือหมุนไม่ตอบโจทย์ก็คงต้องยอมไปเลนส์ออโต้โฟกัสซึ่ง 35.4 เนี่ยก็จะมีราคาถูกลงมาก็อย่างของซัมยางก็มี 35.4 เป็นออโต้โฟกัสเหมือนกันราคาก็ถูกกว่ากันประมาณครึ่งหนึ่งกว่าเจ้านี่นะคุณภาพเท่าที่ดูจากรีวิวมาเขาว่าคุณภาพของภาพไม่ต่างกันเยอะก็มีสัญญาณให้เลือกอีกออปชันหนึ่งหรือถ้าจะไปซิกมา 35.4 น้ำหนักไม่ต่างกันครับราคาถูกกว่าคมกริปก็เป็นหนึ่งออปชันครับคือถ้าบอกว่าราคาไม่ใช่ประเด็นก็ใช้เจ้านี่เลยครับตัวนี้เลยสุดยอดแล้วไซส์ 35.4 แต่ถ้าเกิดอยากจะราคาน้อยลงก็ไปซิกมาแต่ที่อยากถูกหน่อยก็ไปสัญญาณแต่บอกเลยครับทั้ง3ตัวน้ำหนักและขนาดไม่ต่างกันอันถ้าจะไปน้ำหนักต่างก็นี่เลยครับ 41.2 หรือเป็น 35.1.4 ของ Voglander แต่ต้องฝึกหมุนเอาเยอะหน่อยแล้วคุณจะได้ภาพที่เร้าใจมากก็เป็นว่าจากนี้ต่อไปเวลาไปเที่ยวไหนผมเชื่อเลยว่าเจ้าเนี่ยจะเป็นเลนส์คู่กายผมในการไปเที่ยวในการไปเดินถ่ายรูปหรือเวลาไปนั่งกินข้าวแล้วก็อยากจะถ่ายรูปเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่อยู่กับผมไปตลอดเพราะมีขนาดเล็กที่สุดละในบรรดาทั้งหมดที่มีมาแล้วก็ภาพออกมาละลายได้สวยมากเรียกว่าถ่ายมาแล้วทุกคนดูภาพทุกคนชมหมดเลยครับหาที่เมื่อก่อนหน้านี้ฉายด้วย1635 F2.8 G Master เลนส์ต้น 80,000 กว่าบาทถ่ายมาแล้วคนก็บอกเออสวยดีนะแต่พอถ่ายด้วยเจ้านี่ทุกคนก็โอ้คือความโอ้ยเนี่ยความยาวของโอ้ยเนี่ยมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากเลยครับกับเลนส์ราคา 36,000 อ่ะใครสนใจครับก็ไปลองเสิร์ชหาได้ครับตัวคนหลักที่เอาเข้ามาก็คือ AV Camera นะครับซึ่งจะมี AV Camera กับ DOF Camera AV Camera ก็อยู่ตรงบางรักครับเข้าไปเสิร์ชเลยครับในเว็บไซต์ avcamera.com กับ DOF Camera ทั้ง2ที่นี้ก็มีทั้งใน Facebook เช่นเดียวกันก็ลองไปดูได้ครับว่าใครมีของใครไม่มีของต้องบอกเลยครับถ้าของเข้าอยากได้อย่าคิดนานเพราะของพวกนี้มาเร็วไปเร็วมากๆแล้วของเข้ามาทีไม่เยอะนะครับอ้าวส่วนเรื่องอะแดปเตอร์แล้วแต่เลือกเช่นกันถ้าจะเลือกตัวถูกหน่อยก็เป็นแค่อะแดปเตอร์ตอนนี้มันขายเป็นเวอร์ชัน2กับอีกตัวนึงก็คือตัวที่เป็น cross up adapter ใครชอบตัวไหนใครจะมาแนวไหนอันนี้ก็ไปเลือกดูเอาครับดูภาพแล้วชอบอันไหนก็ลองมาคอมเมนต์ดูครับว่าตัวเองมองยังไงกับภาพระหว่าง 35 1.4 กับเจ้า 41.2 Voglander
แล้วถ้าใครคิดว่าถ้าเพ่งจริงๆจะซื้อจะซื้ออะไรก็ลองมาคอมเมนต์ดูครับเพื่อจะเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ณตอนนี้ครับกับเจ้า2ตัวนี้เอาไหนดีขอบคุณครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปกับผมดร.เอกฤทธิ์เลี้ยงพาณิชย์กับที่นี่ครับ tiptalk.tv ครับ